สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ7กุมภาพันธ์2565นายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงการประชุมสภาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565และเกิดสภาล่มอีกครั้งหลังจากนั้นมีการตรวจสอบพบว่ามีส.ส.แสดงตนจำนวน195คนทำให้ไม่ครบองค์ประชุมจำนวน237คนทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นในบรรดาสมาชิกพรรคเพื่อไทยต่างก็ออกมาเรียกร้องให้ส.ส.รัฐบาลรับผิดชอบกับกรณีดังกล่าวแต่เมื่อตรวจสอบเชิงลึกก็พบว่าการที่สภาล่มนั้นส่วนของพรรคแกนนำฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยมีส.ส.แสดงตนเพียง2คนก็คือนายจาตุรงค์เพ็งนรพัฒน์ส.ส.ศรีสะเกษแล้วก็นายจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.กทม.ไม่แสดงตนถึง129คนซึ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภาก็ไม่แสดงตนด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่จุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความใน Twitter ชี้แจงกรณีถูกตั้งคำถามเรื่องพรรคเพื่อไทยไม่แสดงตนร่วมเป็นองค์ประชุมทำให้สภาล่มว่าเรื่องสภาล่ม2ครั้งในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานั้นหลายคนสับสนว่าเหตุใดเพื่อไทยจึงไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมแตกต่างจากก้าวไกลที่เป็นองค์ประชุมนายจุลพันธ์ให้ข้อมูลและเหตุผลง่ายๆคือเป้าหมายหลักของพรรคเพื่อไทยคือการยุติการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์และก็การที่สภาล่มเป็นสัญญาณชี้ว่ารัฐบาลไม่อาจคุมเสียงข้างมากในสภาได้จะเป็นตัวเร่งให้ยุบสภาเร็วขึ้นยืนยันพรรคเพื่อไทยอยากเลือกตั้งคืนอำนาจให้ประชาชนทางด้านดร.เสกสกลนั้นก็บอกนะครับว่าพฤติกรรมส.ส.ของพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทำให้ประชาชนได้เห็นว่าส.ส.เพื่อไทยนั้นไม่ได้ต้องการทำหน้าที่ผ่านกฎหมายสำคัญให้กับประชาชนมุ่งหวังเล่นการเมืองเพื่อล้มรัฐบาลเพียงอย่างเดียวไม่ได้สนใจว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายสำคัญต่างๆจะล่าช้าออกไปอย่างไรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่ได้ใยดีต่อความต้องการเหล่านั้นของประชาชนส.ส.เพื่อไทยต้องการอย่างเดียวคือสนใจเรื่องการเลือกตั้งครั้งใหม่เพื่อต้องการกลับมาเป็นรัฐบาลต้องการพานายใหญ่นายหญิงกลับบ้านนั่นคือเป้าหมายของบรรดาส.ส.จากพรรคเพื่อไทยการเป็นส.ส.แล้วไม่ทำหน้าที่ในสภาจะมาเป็นส.ส.หาพระแสงอะไรก็ลาออกไปซะเพราะเงินเดือนส.ส.ไม่ได้น้อยๆยังมีเงินเดือนทีมงานอีกรวมๆแล้วคนนึงพร้อมทีมงานรับเงินเดือนร่วมกันเฉียด 300,000 บาทดังนั้นการที่ไม่ทำหน้าที่ในสภาก็ไม่สมควรที่จะหน้าด้านรับเงินเดือนอีกต่อไปควรจะลาออกไปไม่ใช่มานั่งกินภาษีประชาชนแล้วไม่ทำงานฝากพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันช่วยกันจดรายชื่อส.ส.ที่กินเงินเดือนแล้วไม่ทำงานติดฝาบ้านเอาไว้เลยแล้วต่อไปก็ไม่ต้องเลือกพวกส.ส.ประเภทนี้เข้าสภามาอีกเพราะเลือกมาแล้วไม่ทำงานนั่งกินเงินเดือนเปล่าๆแบบนี้ยังสมควรให้โอกาสทำหน้าที่ในสภาอีกหรือไม่เหตุอ้างเพื่อบีบนายกยุบสภาฟังไม่ขึ้นทั้งที่เป็นวาระสำคัญที่รัฐบาลเสนอเข้าสภาแม้แต่พรรคก้าวไกลยังเห็นชอบดังนั้นพรรคเพื่อไทยแม้ผู้นำฝ่ายค้านหมอชลน่านอยู่ในสภายังไม่แสดงตนต้องการให้สภาล่มไม่เห็นหัวอกประชาชนเลยสักนิดคิดได้เช่นนี้จะมาเป็นรัฐบาลไม่ได้เลยอยากมีอำนาจรัฐจนกิเลสครอบงำเอาหนักตนคิดว่าคงเป็นได้เพียงฝ่ายค้านตลอดชีพจะเหมาะสมที่สุดนี่แหละครับคุณเสกสกลนั้นก็ตอบกลับไปยังพรรคเพื่อไทยนะครับว่าถ้าไม่อยากทำงานเพื่อประชาชนก็ลาออกไปซะอยู่ไปก็เปลืองภาษีครับ